สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมหักกระดูกเกมอะไรไม่รู้นะคะหักกระดูกแล้วได้ตังค์เดี๋ยวเราจะมาอธิบายเกมกันนิดนึงแล้วกันนะคะเกมนี้นะคะก็คือถ้าเรากระโดดลงไปตรงนี้แบบนี้แล้วดูว่ากระดูกเราจะหักเยอะแค่ไหนถ้าหักรุนแรงด้านบนตรงนี้ก็จะเห็นนะคะว่าตอนอันบนเนี่ยก็คือหักกระดูกแบบรุนแรงทั้งหมด13ชิ้นแล้วก็ที่เหลือก็คือหักกระดูกแบบไม่รุนแรงนะคะแล้วก็มาดูว่ารอบนี้เราได้เงินเท่าไหร่แบบนี้หมายความว่าการกระโดดของเราเนี่ยจะได้เงินเพิ่มขึ้นถ้าหากมีการหักของกระดูกมากเดี๋ยวเรามาลองดูอีกทีกันนะคะตอนนี้นะคะเรามีเงินอยู่ที่ 145,725 บาทไปตรงโน้นดีกว่านอกจากที่เราจะได้เงินมาเพิ่มระดับความสูงของการกระโดดแล้วนะคะอู้เราก็ยังสามารถที่จะอัปเกรดการกระโดดของเราการหักของกระดูกได้เพิ่มขึ้นโอ้ยอ้าวเราได้เงิน 1,832 บาทดูสิคะว่ากระดูกที่ส่วนไหนที่มันหักแบบรุนแรงบ้างโอ้โหนี่ไงกระดูกนิ้วมือมีกระดูกเท้าแล้วก็กระดูกขาที่หักแบบรุนแรงนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเรามีเงินเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนจุดกระโดดได้สูงสุดอยู่ที่ระดับที่10แต่ต้องใช้เงินทั้งหมด5ล้านเหรียญเพราะฉะนั้นการกระโดดแต่ละครั้งของเราเนี่ยก็ต้องให้ได้เงินเยอะมากๆมาลองดูรอบต่อไปนะคะเมื่อกี้เรากระโดดตรงมุมด้านนู้นไปแล้วเนาะเอาตรงไหนดีเอาตรงไหนดีเอาตรงนี้แล้วกันเฮ้ยกระโดดไกลมากขึ้นเรายิ่งสไลด์เออโอ้ยเห็นอยู่ตรงนู้นเห็นอยู่ตรงนู้นเอาเออสไลด์โอ้โหโอ้โหเออไปอีกไหมโอ้ยหยุดแล้วนะคะโอ้รอบนี้ก็เบาอีกแล้วนะคะได้มาที่ 3,901 เหรียญเท่านั้นเองเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมุมกระโดดดีไหมอ่ะเอาเป็นตรงโน้นละกันกระโดดสูงๆอย่างนี้ก็ได้เงินเยอะเหมือนกันนะเออไหนดูซิรอบนี้เอ้าโอ้โหลงมาถึงสระน้ำเลยค่ะเป็นไงบ้างรอบนี้จะได้เงินเยอะไหมโอ้ได้ที่ 4,000278เหรียญโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนแมปกันบ้างใช้เงินที่ 25,000 เหรียญตอนนี้นะคะเราเปลี่ยนจุดกระโดดแล้วนะคะโอ้โหสูงมากๆเลยโอเคเอ้าเอ้าเอ้าลงไปแล้วเออโอ้ยหินมีหินตรงนี้โอ้ยโดนไหมโอ้สไลด์ลงไปแล้วน่าจะหยุดที่ตรงนี้แล้วค่ะดูซิว่าจะได้เท่าไหร่โหมีกระดูกสะโพกหักไปด้วยได้เงินที่ 6,523 เหรียญเฮ้ยเอาอีกรอบเอาอีกรอบเอาตรงไหนดีเอาตรงไหนดีตรงนี้ละกันฮึบเอาเอาสไลด์ลงไปเออลงไปอีกหน่อยอีกหน่อยโอ้ยรอบนี้ซอฟมากเลยค่ะมีกระดูกหักรุนแรงแค่7ชิ้นเราก็เลยได้เงินมาแค่ 4,636 เหรียญเท่านั้นเรามาลองใหม่อีกรอบนะอ้าวตรงนี้โหมีหินอยู่ข้างล่างตรงนั้นจะโดนไหมเนี่ยเออโอ้โหวิ่งเลยเออรอบนี้น่าจะได้ตังค์เยอะนะคะดูซิว่าจะได้เท่าไหร่นี่มีกระดูกหักรุนแรงเยอะมากๆแถมกระดูกสะโพกแล้วก็กระดูกขาแล้วก็ข้อเท้าหักรุนแรงด้วยโอ้โหเราได้เงิน 19,080 เหรียญแล้วโหรอบนี้สุดยอดเลยเมื่อกี้เรากระดูกตรงไหนนะตรงนี้ใช่ไหมโอเคโอ้ยลื่นลื่นลื่นโอ้โหหมุนติ้วเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหสไลด์ไม่หยุดรอบนี้ได้เงินที่ 8,674 เหรียญโหก็เยอะอยู่นะวิ้งวิ้งไหมจะวิ้งหรือเปล่าเออกลิ้งเลยไปเลยโอ้ะถึงสระเลยนะคะโอ้ได้เงินมาทั้งหมด 2,366 เหรียญตอนนี้มีกระดูกหักรวมทั้งหมด 1,008 ชิ้นแล้วค่ะโหยอยากจะเพิ่มระดับไปอีกเลเวลนึงแล้วอะเผื่อว่าเราจะได้เงินเพิ่มมากขึ้นใช้เงิน 100,000 เหรียญนะคะเราขึ้นมาอยู่บนนี้แล้วค่ะสูงมากๆฮึบ
เดี๋ยวเราจะกระโดดลงไปตรงนี้เลยเอาเออกิ้งไปตรงนั้นแหละเออลงมาจบอยู่ที่ตรงนี้นะมีกระดูกหักรุนแรงที่ขาสองข้างเลยค่ะได้เงินมาทั้งหมด 11,201 เหรียญโหถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะถ้าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยอีกหน่อยเราก็สามารถที่จะเพิ่มระดับความสูงขึ้นไปได้อีกแล้วอ้าวไหนอะโหมาติดอยู่ตรงนี้อีกแล้วว่าโหยเสียดายอะโอ้แต่ว่ากระดูกหักอย่างรุนแรงหลายชิ้นเลยนะคะได้เงินที่ 14,524 เหรียญต้องอีกรอบนึงเอาแบบนี้ใช่ไหมนี่เออลงมาอีกตีลังกาก่อนหนึ่งทีหมุนติ้วติ้วเออไหนดูอ่ะเปล่งเปล่งโอ้ยเป็นไงบ้างกระดูกหักอย่างรุนแรงสูงเหมือนกันได้เงินที่ 11,657 เหรียญตอนนี้นะคะเงินสะสมของเราใกล้ที่จะ 200,000 แล้วด้วยอยากเพิ่มระดับความสูงแล้วไปกันเลยดูสิดูสิเอ้าวิ่งเลยรอบนี้หัวลงเต็มที่โอ้โหกระดูกหักอย่างรุนแรง41ชิ้นวิ่งเลยค่ะทุกคนโอ้โหรอบนี้เราได้เงินที่ 32,709 เหรียญเป็นรอบที่สูงที่สุดเลยนะคะโหอยากกระโดดอีกรอบแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราลงตรงไหนนะตรงนี้ใช่ไหมฮึบเอาอีกรอบนึงโอ้ไปอีกรอบเลยอยากจะวิ่งวิ่งไหมวิ่งไหมโอ้รอบนี้ไม่วิ่งนะเออเอาโอเครอบนี้น่าจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะได้ที่ 11,062 เหรียญก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะ 200,000 แล้วเงินสะสมของเรา 200,000 แล้วนะคะไปอีกรอบเลยตีลังกา10รอบไปเลยเออเป็นไงรอบนี้วิ่งหรือเปล่าวิ่งไหมเอาไม่วิ่งไม่เป็นไรสไลด์ลงไปเลยมีกระดูกข้อเท้าหมุนนะคะแล้วก็กระดูกหักอย่างรุนแรงได้เงินมาที่ 34,761 เหรียญโอ้โหเยอะมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามีเงินที่ 260,000 แล้วเดี๋ยวเราจะมาปรับระดับความสูงกันเราไปที่ความสูงที่4กันเลยใช้เงินไป 250,000 เหรียญโหถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะโอ้ไกลยอดเขาตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วค่ะอุ้ยเอากระโดดลงไปเลยโอ้โหสูงมากๆดูสิคะทางข้างล่างมีหินเต็มไปหมดเอาติดต้นไม้โอ้เสียดายจังเลยรอบนี้แต่ไม่เป็นไรนะคะกระดูกหักรุนแรง38ชิ้นเลยดูว่ารอบนี้จะได้เงินเยอะแค่ไหนโอ้ได้เงินมากถึง 29,701 เหรียญก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าตรงนี้มันติดต้นไม้อะเดี๋ยวเราจะไปหามุมอื่นดีกว่าเอาเป็นตรงนี้แล้วกันโอ้โหตรงนี้มีหินเยอะเลยค่ะจะวิ่งไหมวิ่งโอ้รอบนี้ถึงท่านวิ่งเลยค่ะแต่จะกลิ้งไปถึงพื้นหรือเปล่าไม่รู้เอ้าไม่ถึงนะคะหักรุนแรงที่103ชิ้นเลยเราได้เงินที่ 37,869 เหรียญโอ้โหก็เยอะมากๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองกระโดดมุมนี้กันบ้างดูซิจะวิ่งไหมเออกิ้งไปเอ้าโอ้ยไปไม่ถึงพื้นแน่ๆเลยค่ะถึงหรือเปล่าโอเคพอได้กระดูกหักรุนแรงที่47ชิ้นได้เงินอยู่ที่ 12,127 โอเครอบนี้นะคะเงินเราตอนนี้นะคะเงินเราอยู่ที่ 100,000 กว่านิดๆแล้วเรามาดูสิระดับต่อไปต้องใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ 500,000 เหรียญโอ้โหใช้เงินเยอะมากๆเลยอะอัปเกรดการหักกระดูกเป็นเลเวล8ไปเลยเหลือเงินอยู่แค่ 40,000 กว่าเองไม่เป็นไรถือว่าคุ้มเอ้าไปแล้ว
ดูสิจะติดต้นไม้อีกไหมกับต้นไม้ตรงนั้นเอาเอาอ๋อเดินหินตรงนี้เออ36กระดูกหักรุนแรงที่36ชิ้นได้เงินที่ 13,491 ก็ถือว่าคุ้มนะคะมาอีกรอบเลยอืมเป็นไงบ้างนะเอ้ย70ชิ้นแล้วอ่ะ72 79เราติดต้นไม้ไหมอ้าว83แล้วถึง100หรือเปล่าประมาณ88ชิ้นกระดูกหักรุนแรง88ชิ้นได้เงินที่ 17,631 เหรียญโอ้โหรอบนี้ได้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยไปอีกรอบนึงเอาไปอีกไปอีกไปตรงนี้ไปตรงนี้ฮึบโอ้ตรงนี้มีแต่หินทั้งนั้นเลยค่ะอ่ะ45ชิ้นแล้วอ่ะ48โอ้อ่ะ53กระดูกหักแบบรุนแรง53ชิ้นนะโอ้เงินก็ได้ 14,812 นี่ก็ถือว่าโอเคนะคะรอบนี้ไม่เสียเที่ยวเอาตรงไหนดีเอาตรงไหนดีเอาตรงนี้ไหมเออตรงนี้เออเมื่อกี้เอาตรงนี้ไปแล้วเอาตรงนี้บ้างว้าวตรงนั้นนะตรงสันหินตรงนั้นน่ะดูซิว่ามันจะไปถึงไหมโอ้กระดูกหักแบบรุนแรง42แล้วอ่ะ101เยอะเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะได้เงินเยอะนะรอบเนี้ยนี่ไงคะได้ถึง 29,445 เหรียญไปเลยนี่ถ้าใครรู้ว่าตรงไหนจุดไหนที่มันกระโดดแล้วมันได้เงินเยอะๆเนี่ยอย่าลืมเม้นบอกกันด้วยนะคะพี่จะได้ตามไปกระโดดบ้างอ๋อแต่ก็ได้เพิ่มขึ้นมาถึง 11,000 เดี๋ยวความสูงต่อไปนะคะเราต้องใช้เงินมากถึง 500,000 เหรียญนะคะเดี๋ยวพี่จะขอไปฟาร์มเงินเพิ่มนิดหน่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ